พลตำรวจโทสันถานชยานนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1นำกำลังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเข้าตรวจค้นห้องพัก13ห้องในโรงแรม SC Park ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.และหมายค้นของศาลอาญาซึ่งเป็นห้องพักที่นายสุภกรเฉลยทรัพย์เปิดไว้ให้แกนนำและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เข้าพักชั่วคราวระหว่างวันที่14ถึง16เมษายนที่ผ่านมาหรือกว่า1เดือนที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทั้งใต้เตียงเพดานฝ้าและระเบียงและพบอาวุธปืน M16 รุ่น A1 ไม่มีซองกระสุนปลายกระบอกปืนติดสติ๊กเกอร์คำว่าสวิทยาซุกซ่อนในเพดานห้องพักเลขที่369พันตำรวจเอกอานัทเกรดมณีรองผู้บังคับการนครบาล4เปิดเผยว่าการตรวจค้นครั้งนี้ตำรวจขอหมายสารเข้าค้นเองเพราะเชื่อว่าจะมีอาวุธหลงเหลืออยู่แม้จะทิ้งช่วงห่างไปกว่า1เดือนแล้วก็ตามซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะนำอาวุธปืน M16 ไปตรวจหาลายนิ้วมือต่อไปหมายเลขมือนะครับครับเป็นของใครอยู่บ้างแล้วตัวดูหมายเลขมือลืมนะครับว่าเป็นของราชการหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาส่วนตัวต้องดูนะครับถ้าของทางราชการทหารหรือต้องไม่มีก็แสดงว่าคนนี้ก็เปลี่ยนตัวเตรียมการเกิดมานะครับเป็นเรื่องต้องดำเนินคดีอีกรูปแบบแล้วจะดำเนินคดีกับใครก็การสืบสวนถ้าติดใครก็ถามคนนั้นก็วันนั้นก็เจอหน้าหลายคนครับท่านก็เจอหน้าด้วยครับก็ร่วมกันวันที่16เมษายนที่ผ่านมาตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายอริสมันพงษ์เรืองรองนายสุพรอัฏฐาวงศ์และนายพายัพปั้นเกตแกนนำนปช.ที่โรงแรมดังกล่าวจนเกิดเหตุปะทะก่อนกลุ่มคนแสดงเข้าช่วยแกนนำหลบหนี